ันนะคะดึงขนาดแบบว่าเขาบอกเอ้ยนี่สวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก้อยจะมาแชร์วิธีการปลูกโกโบค่ะซึ่งมีวิธีการปลูกที่ไม่ยากนะคะมือใหม่ก็สามารถปลูกได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อค่ะโกโบนะคะจะเป็นผักญี่ปุ่นซึ่งเป็นผักที่มีไฟเบอร์เยอะดีต่อสุขภาพมากๆโดยเฉพาะคนที่ลดน้ำหนักนะคะมีรสชาติที่อร่อยมากสามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยโดยเฉพาะเมนูอาหารญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการปลูกโกโบพันธุ์เบาพันธุ์ที่สามารถปลูกแล้วเก็บผลผลิตได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้มือถอนขึ้นมาได้เลยค่ะไม่ต้องใช้ขุดไม่ต้องใช้การเครื่องมืออะไรหนักๆเลยนะคะในการปลูกโกโบขั้นแรกเลยสำคัญมากๆก็คือการเตรียมแปลงนั่นเองค่ะดินนะคะจะต้องทำการตากแดดไว้อย่างน้อย7วันใส่ปูนขาวแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยไว้ใต้ดินให้พร้อมนะคะซึ่งวิธีการเตรียมดินก้อยก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างหรือว่าตัวไอด้านบนใครสนใจดูแบบละเอียดก็สามารถไปดูได้ค่ะดินนะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญหัวโกโบนั้นจะใหญ่หรือจะมีความอ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนอยู่ที่ดินค่ะเพราะว่าพืชตระกูลหัวนะคะถ้าดินมีความแข็งเวลาที่เขาทิ้งรากลงไปหย่อนรากลงไปลงดินแล้วเวลาที่เขาโตมานะคะมันก็จะได้เป็นรากที่ยาวสวยแต่ถ้าเกิดมีหินมีเศษไม้รากของเขาอาจจะมี2รากสามรากซึ่งมันแตกแขนงได้แล้วก็รากอาจจะไม่สวยนะไม่ตรงอาจจะขายไม่ได้กำไรนั่นเองค่ะฉะนั้นการเตรียมดินดีๆทุบดินให้ละเอียดเอาเศษดินเศษหินออกก็จะกลายเป็นการช่วยให้โกโบมีความสวยแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นค่ะโกโบนะคะขั้นแรกเลยเราก็จะต้องเอาเมล็ดโกโบนะคะไปแช่น้ำก่อน1วันค่ะ1วัน1คืนให้เปลือกของเขามีความนิ่มก่อนนะคะเราถึงจะเอามาเพาะในกระดาษทิชชู่เพื่อให้เขาเกิดรากค่ะหรือถ้าใครที่แช่น้ำแล้วมีความนิ่มแล้วเพื่อสามารถเอาลงปลูกลงดินได้เลยนะคะในการหว่านเมล็ดนะคะเราจะหว่านให้มีความห่างต่อหลุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-20 ซมอันนี้ก็ได้ทำรูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะรูอันนี้20 × 20นะคะเท่ากันถ้าเรามีพื้นที่กว้างๆก็สามารถหย่อนเมล็ดได้ให้กว้างนะคะก็จะได้ต้นโตต้นสวยค่ะใน1หลุมก็จะหย่อนลงไปประมาณ2เมล็ดนะคะสำหรับการหยอดเมล็ดหรือว่าการปลูกเนี่ยลักษณะจะเหมือนกับการปลูกของหัวไชเท้านะคะลักษณะเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เมล็ดงอกแล้วแล้วก็มีอายุประมาณ2อาทิตย์นะคะก็จะเริ่มมีใบจริงอย่างน้อย1ใบตอนนี้เราก็จะเริ่มถอนแยกแล้วค่ะเราจะถอนแยกให้มีความห่างตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ประมาณ2อาทิตย์เท่ากันนะคะก็จะมีบางจุดที่ก้อยเพิ่งจะหยอดเพิ่มเพราะว่ามันโดนแมลงกินนะคะก็เห็นว่ามันยังไม่โตมากเท่าไหร่นะคะ2อาทิตย์โกโบมันใช้เวลาในการโตค่อนข้างจะนานนิดนึงนะคะก็เลยปลูกไม่รีบนะคะนี่ค่ะอันที่2อาทิตย์ที่ก้อยปลูกก่อนจะเป็นแบบนี้ส่วนอันเล็กๆนี่คือปลูกเสริมนะคะนี่โกโบหลังจากที่เมล็ดงอกแล้วนะคะเราก็จะถอนแยกออกหลุมหนึ่งจะเอาไว้แค่1ต้นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะหลังจากที่เราเริ่มปลูกแล้วประมาณ1เดือนต้นก็จะเริ่มมีใบจริงมากขึ้นประมาณ 3-4 ใบนะคะเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรกค่ะปุ๋ยที่ให้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักของเราธรรมดาเลยค่ะโรยรอบๆโคนต้นนะคะแล้วก็พรวนดินให้ร่วนซุยค่ะพรวนเบาๆนะคะไม่ควรพรวนให้ชิดโคนเกินไปเพราะเดี๋ยวรากจะขาดนั่นเองนะคะหลังจากพรวนดินเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะอันนี้เป็นต้นโกโบนะคะนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยต้นโกโบนะคะก็คือเราจะใส่ในบริเวณโคนเขานะคะนะคะก่อนตอนแรกเราก็ต้องพรวนดินก่อนพรวนดินให้มันร่วนซุยนะคะรากเขาจะได้เอาไปปุ๋ยมันจะได้แบบลงไปใต้ดินเนาะเวลาที่ฝนตกแล้วค่ะนี่เราพรวนดินแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะโรยปุ๋ยนะห่างจากโคนต้นประมาณเนี่ยประมาณนิ้วชี้นะคะเราจะโรยปุ๋ยรอบๆแบบนี้
เอาถ้าข้างหลังได้ก็เอาได้นะคะก็โรยได้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็พวนค่ะนะคะพวนแบบเนี้ยรอบรอบเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะมีการใส่ปุ๋ยโกโบนะคะถ้าใครทำปลูกเป็นแปลงก็โรยเป็นแปลงค่ะโรยไปรอบๆเป็นร่องๆไปเลยนะคะสำหรับในเรื่องของโรคแมลงโกโบนั้นจะมีโรคแมลงน้อยนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะหมั่นดูแลเรื่องของโคนนะคะเพราะว่าเราปลูกไปแล้วเนี่ยโคนเขาจะค่อนข้างจะลอยนะคะฉะนั้นเราต้องเอาดินมาปิดที่โคนให้เขาเป็นระยะแล้วก็ดึงใบแก่ออกเสร็จแล้วก็จะฉีดพวกน้ำส้มควันไม้หรือสารไล่แมลงป้องกันนะคะสำหรับสูตรปุ๋ยแล้วก็สูตรไล่แมลงนะคะถ้าใครอยากทำเองมามาก้อยก็มีสูตรแจกค่ะสูตรต่างๆจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเป็นระยะตามกำหนดแล้วดูแลเรื่องของโรคแมลงเรื่องของการโคนลอยนะคะดูแลให้เขาเป็นระยะเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวค่ะเราไปเก็บเกี่ยวกันเลยนะคะนี่ก็ดึงเลยค่ะจับให้มั่นนะคะดึงขนาดแบบว่าเขาบอกเอ้ยนี่ค่ะโอเคเนี่ยค่ะได้แล้วนะยาวนะคะเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ถอนกินได้นะคะเห็นไหมใหญ่นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็จะถอดทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือโกโบทั้งหมดนะคะที่ก้อยถอนมาจากแปลงนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยพอผัดอยู่นะคะเอาไปผัดเอาไปทำอาหารได้อยู่รากใหญ่เห็นไหมคะรากเล็กก็มีนะคะต้นเล็กก็มีคือก้อยไม่สามารถปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้มันโตได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดถึงเวลาเก็บเราก็ต้องเก็บทั้งหมดค่ะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปลูกผักอย่างอื่นเป็นผักหมุนเวียนนะคะโอเคเนี่ยค่ะปีนี้ก็ได้พอใจค่ะพอใจนี่ใหญ่อยู่นะโอเคคลิปนี้ก้อยก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจมีคำถามเพิ่มเติมก็ถามลงไปในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะน้องเก่งวาดรูปอะไรอยู่ Great Baby Bird Ohaka สุสานเหรอหนูว่าสุสานเหรอลูกอ๋อใช่ช่วงนี้เดือนกันยายนมันคือช่วงของฮาโลวีนใช่ไหมคุณกิจก็เลยวาดรูปที่มันเกี่ยวกับฮาโลวีนใช่ไหมอ๋อทีมฮาโลวีนโอเคอย่าลืมวาดแจ็คออเรนตันนะโคมไฟฟักทองเห็นไหมมามาทำฟักทองเห็นปะฟักทองมีนี่คุณกิจก็วาดแจ็คออเรนตันโอเคปีศาจฟักทองอะสีส้มนะอยู่ไหนอะแจ็คออริมตันมีไหมไม่มีมันไม่มีหรอเอาหนูวาดให้มาให้เดี๋ยวมาดูนะวาดเป็นไปนะแจ็คออริมตันเข้าธีมของฮาโลวีนแล้วก็มีผีกระดูกใช่ไหมไกโกสึนะแล้วก็มีค้างคาวปะมีค้างคาวด้วยปะมีปราสาทมีใยแมงมุมใช่ไหมธีมของฮาโลวีนนะลูกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ